กล้าเข้าไปในโลกของภาษาอังกฤษแล้วอ่ะพอแม่งเกลียดปุ๊บนะแม่งก็เกลียดเลยก็เกลียดนะตอนนึงกล้ากล้าออกมาโค้ดไม่เก่งถ้าผ่านก็คือได้เรียนแต่พวกกับช่องไม่มีบุ๊มิกเย้ทุกคนคงเห็นว่าพวกเราใส่แซ่ตัวเดิมนะคะซึ่งทุกคนคิดว่าเฮ้ยใส่แซ่ตัวเดิมอีกแล้วหรอเปล่าค่ะเป็นวันเดียวกันนั่นแหละอารมณ์วันนี้เรามีอารมณ์จะถ่ายแล้วก็ได้ถ่ายแล้วใช่ใช่แล้วเปลี่ยนชื่อช่องของเกมด้วยล่ะมีบุญก็ได้ดูเออว่ะมีบุญก็ได้ดูถูกต้องเพราะว่าเราจะออกตามใจเรามาตอนแรกเราบอกว่าอ๋อนี่แหละค่ะทุกคนไม่ว่าเพลงเรามาเริ่มกันที่ว่ามีช่วงนึงมูก้าไปเปิด Q&A ใน IG ส่งท้ายปีไม่ว่างถามทุกคนแล้ววันที่เปิดอะคือน่าจะ31หรือไม่30แล้วอะแล้วก็แบบเออไม่ว่างถามนั่นแหละก็เลยจะมาตอบโอเคมีคนแบบว่าพิมพ์เข้ามานะคะว่าดาต้าไซน์เรียนอะไรบ้างพวกวิชาบังคับวิชาชีพรีวิววิชาหลักๆในแบบว่าเอาแค่ส่วนของดาต้าไซน์แล้วไม่ได้ส่วนของปริญญาตรีที่เราต้องเรียนอย่างเช่นอาจจะต้องเรียนวิชา101ของคณะหรือว่าซึ่งมองไม่เหมือนคนอื่นแบบวิชาภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเราก็จะไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วก็วิทยาศาสตร์เราก็จะไม่พูดนะคะเราก็จะเอาพวกของ data science ตรงๆเลยของมุกก่อนละกันนะคะคือมุกก็จะมีเรียนวิชา fundamental data science ซึ่งจะเป็น fundamental คือพื้นฐาน data science ซึ่งวิชานี้มุกพูดตรงๆเลยนะตรงๆก็คือไม่ได้อะไรเลยทุกคนเพราะว่ามุกอะทำกิจกรรมเกี่ยวกับค่ายเยอะใช่ไหมแล้วเราอะก็ได้แต่ค่ายอยู่แล้วอะก็เลยมาเรียนเนี้ยก็เลยรู้สึกไม่ได้อะไรเลยเขาไม่ค่อยให้คำปรึกษาทุกคนอันนี้สำหรับมุมมองของมุกแล้วก็วิชาที่สองนะคะซึ่งเป็นวิชาที่ต้องขอบคุณมากๆที่ทุกวันนี้มุกมาเป็นดาต้าไซน์ได้นะคะก็คือวิชาของ Data Science for Business ค่ะทุกคนซึ่งวิชาเนี้ยคือเขาสอนละเอียดมากแล้วก็แบบสอนแบบประยุกต์ใช้งานได้จริงตอน Fundamental Data Science คือไม่เข้าใจเลยว่าเรามี Data Science ทำไมแล้วก็ Final Project คือแบบมันง่อยมากทุกคนเราก็เครียดมากเพราะทำไม่เป็นเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละ Data Science for Business ได้เข้าใจเพราะมันมีงานหลายงานแล้วเราก็แบบ Adapt ใช้กับ Data Science ได้จริงๆ Machine Learning อย่างเช่นถ้าพูดง่ายๆเราต้องการหา mean อย่างเงี้ยก็ MEAN ใช่ไหม mean คือค่าเฉลี่ยก็คือต้องเอาทุกตัวค่าของทุกตัวมาซ้ำกันแล้วหารด้วยจำนวนตัวทั้งหมดก็คือเป็น ML หรือ Machine Learning แต่ว่ามันจะเป็นการที่ทุกวันนี้มีไลบรารีอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องมาทำความเข้าใจจริงๆเพื่อที่เราจะไปเป็นแบบว่าเดฟฝั่ง ML อ่ะทุกคนเพื่อให้ประสิทธิภาพของโมเดลดีขึ้นหรือแบบอยากทำอะไรก็จูนได้นะคะสวัสดีอันนี้รถตู้นะทุกคนที่เคยแนะนำไปแล้วก็จะมีวิชาเลือกซึ่งวิชาเลือกของมัวทุกตัวคณะทุกตัวมันจะไปลงฝั่ง Data Science หมดเลยก็คือจะมีเรียนคอมพิวเตอร์วิชั่นคือทำเกี่ยวกับว่าสมมุติ iPad ตัวเนี้ยมันตรงหรือเอียงหรือมันงออยู่อะไรเงี้ยสามารถใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นดีเทคได้แต่ว่ามึงทำโปรเจกต์ไปคือการ emotion detectionคือ emotional หน้าบึ้งแล้วก็หน้าเฉยๆอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็อีกอันนึงที่นี่ข้อใช่ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับทางการแพทย์อ่ะทุกคนมูก็ว่าต้องลองเรียนดูเพื่อที่จะได้รู้ว่าเฮ้ยเราชอบสายไหนจริงๆประมาณนั้นค่ะซึ่งมูก็รู้สึกว่าวิชานี้ไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่าอาจารย์เขาไม่ได้มีความแม่นยำเขาสอนผิดแล้วมูก็ดันตั้งใจเรียนไปหน่อยไงมูก็ทำตามเขาใช่ปะแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะทันบาลินมันแบบติก็คือสถิติสูตรมันก็ตายตัวแต่ว่าคุณสอนผิดคุณไม่ให้ข้อนั้นเราฟรีซึ่งเราอ่ะก็โมโหมากแล้วเราก็ไปไฟจนเขาให้เราข้อนั้นซึ่งมันห้าข้อเลยทุกคนตั้งกี่คะแนนอ่ะฟรีแล้วก็มันก็จะมีซีเนียร์โปรเจกต์นะคะซึ่งซีเนียร์โปรเจกต์ก็จะทำฝั่ง NLP นั่นเอง yeah! ตอบโจทย์ไหมวิชาบังคับนะคะก็จะมีแบบพวก business เพราะว่ามึงเป็น data science and business analytics มันก็ต้องมีแบบเรียนรู้เกี่ยวกับ business ซึ่งเจ๊ก็มีใช่ไหมตาบอดปีอันนั้นมึงขอไม่ลงลึกกันเพราะว่ามึงรู้สึกว่ามันแบบสอนพื้นฐานมากสำหรับของมองมึงนะคะโอเคต่อไปใช่ไหมก็ในส่วนของปอโทเน้นโอเคจบจริงๆเรียนเหมือนมุกแหละมีอัลกอริทึมData Science Research Method ขอขัดหนึ่งนาทีปอตีได้เรียนนะแล้วปอโทเรียนที่ไหนเพราะมีคนถามเหมือนกันว่าเจ๊จบปอโทจากที่ไหนแล้วมหาลัยอะไรโอเคปอตีเรียนศรีนครินทร์ Rob University คณะ Computer Science ของมุกแดนลาดกระบังคณะที่มันมีสารสนเทศก็คือ Information Technology สาขา Data Science and Business Analytics ภาษาไทยจะไม่ได้ส่วนปอโทนั้นนั้นUniversity of Sussex ส่วนมุกยังไม่ได้เรียนนะคะ The UK Yagnam Dohu ฮะ University of Sussex United Kingdom หรือว่าอังกฤษนั่นเองคณะคือ Data Science ไงคณะ Data Science เหรอแทนที่นี่ก็มีพวก Algorithm Machine Learning Algorithm เรียนอะไรอ่ะ Algorithm ไงก็ Algorithm อ่ะจะให้พูดยังไงวะให้แปลภาษาไทยไหมภาษาไทยอัลกอริทึมคืออะไรอัลกอคล้ายๆแบบว่าเรียนลอจิกในหัวหรือแบบประมาณว่าโคชาร์ดมันเป็นลอจิกในหัวถ้าพูดตรงๆก็เหมือนกับทำลอจิกแบบอย่างเช่นเราจะทำแอปขึ้นมาแอปหนึ่งมันจะต่อไม่ตาม
มันจะต่อกันยังไงเช่นมีแอปขึ้นมาใช่ไหมใช่เราจะคลิกปุ่มนี้ไปที่ไหนไปปุ่มนี้แล้วหลังจากนั้นถ้ายูเซอร์กดปุ่มนี้ไปตรงไหนยกตัวอย่างง่ายๆนะทุกคนก็คือสมมติว่ามุกอยากกินมาม่าใช่ป่ะแต่ว่ามุกต้องไปเซเว่นมุกก็ต้องบอกว่ามุกออกจากบ้านแล้วก็ไปเซเว่นซื้อมาม่ามากลับมาบ้านเปิดฝาใช่ป่ะแล้วก็แกะซองมาม่าใส่ผงมาม่าลงไปแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็มุกก็กินอันนี้ก่อนคือประจำวันประมาณนั้นเลยมันเพียวแมทด้วยทุกคนเราเรียนเพียวแมทมันก็เรียนนะคือเพียวหมายความว่าพิสูจน์สูตรอย่างเช่น a กำลัง2ให้กับ b กำลัง2บวก c กำลัง2เนี่ยมาได้ไงการพิสูจน์แต่ของมุกก็จะไปเรียนแบบว่าง่ายๆอ่ะทุกคนพิสูจน์หน่อยแต่ว่าไม่ได้ยากประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็มีเรื่องในตัว machine learning อ๋อพูดไปแล้วใช่ไหมรู้อยู่แล้วถูกป่ะ ml คือ data analysis data analysis เมย์ไม่ได้เรียนตอนนั้นเพราะว่าจริงๆตอนนั้นน่ะเมย์มีวิชาเลือกมันเหมือนกับประมาณว่าเลือกเสรีอย่างอะไรก็ได้คำหนึ่งเมย์เลือกอะไรหรอ fundamental NLP คำสองเลือกอะไรหรอ advanced NLP เพราะว่าเราชอบใน NLP มากเราก็เลือก NLP คู่เลยจ้ะแล้วก็มี image processing ก็สนุกดีแบบ detect ลูกเต๋าเลยสนุกการเรียนที่อังกฤษอ่ะแม่งสนุกมากเลยเว้ยแม่งไม่เหมือนเรียนที่ไทยเลยต่างกันลิบลับทุกอย่างคือเบสออนชีวิตจริงหมดความหมายคืออย่างเช่น assignment ของ ML อย่างเงี้ย machine learning รู้มาให้ทำอะไรไม่รู้ให้ไปแข่งใน Kaggle แล้วก็คือคะแนนที่คุณได้อยู่บน Kaggle เอามาใช้เป็นการคิดคะแนนจริงๆของมุกก็มีนะตอน final project อ่ะคือการเรียนการสอนเขาจะแบบว่าเอาจากชีวิตจริงมาใช้อ่ะเขาจะไม่แบบว่าอะไรก็ไม่รู้ from nowhere แล้วก็มาแบบทำเหมือนที่เราเรียนกันมาในประเทศไทยอ่ะเดินจากหน้าประเทศเราจะเรียนแบบท่องจำทุกอย่างคือท่องจำเขียนโค้ดจำได้เลยตอนกูเขียนโค้ดอ่ะกูนั่งคัดเป็น10หน้าเพราะแบบจำโค้ดไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าถามว่าตอนนั้นช่วยไหมไม่รู้ณปัจจุบันก็คือลืมไปหมดแล้วว่าตอนนั้นเขียนอะไรไปเขียนไปทำไมก็ไม่รู้คือแม่งแบบว่าคัดโค้ดอ่ะเป็น10หน้าในแบบข้อเดียวกันเพราะว่าแบบเราทำไม่ผ่านอะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่รู้เหมือนกันว่าทำไปเพื่ออะไรเขาให้เราเห็นไงว่าการเขียนโค้ดมันเขียนยังไงเราไม่เคยเขียนโค้ดมาก่อนไม่ใช่อ่ะก็จะไม่นั่นไงกูว่าจุดประสงค์ไม่ใช่แบบนั้นกูก็เลยแบบว่าไม่ค่อยอินกับการเรียนที่ประเทศไทยเท่าไหร่ prefer นะคะไม่อาจจะเป็นที่แต่ละคณะแต่ละที่แต่ละวิชาอะไรด้วยแหละแต่คือ prefer นะคะไปเรียนต่างประเทศแนะนำหมายถึงว่าเราอยากให้ทุกคนแบบ prefer ไปเรียนต่างประเทศเราแนะนำให้ทุกคนไปเรียนต่างประเทศถ้าถามว่าพูดได้สิมึงตังค์เยอะไม่มีตังค์นะคะตอนไปเรียนกู้ค่ะกู้ใครกู้แม่กู้แม่แล้วปัจจุบันยังใช้หนี้ไม่หมดเลยทุกคนนอนก็นอนก็นอนแล้วปัจจุบันยังใช้นี่แม่ไม่หมดเลยทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ไปไหนของแม่เรากู้ไปเรียนมีWider topic in data science Wider topic เป็นคือเหมือนกับเอาเรื่องอะไรก็ได้ในโลกนี้มาเขียนที่มันรีเลทกับ data science แล้วก็เขียนเป็นเลนขวางจะบอกวิชานี้ฝั่งกูตกเอฟวิชานี้มาจริงหรอเออเนี่ยไม่เคยเอฟนี้เหมือนกับตอนนั้นเขาอ่านภาษากูไม่รู้เรื่องไม่หรอกเข้าใจหรอพอไปอ่านแล้วเหมือนประมาณว่าเขาบอกว่าเหมือนเมย์อะไปพาราเฟสมาอย่างเดียวแบบไม่ได้ใส่ความคิดตัวเองลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยก็พอเข้าใจได้แต่ก็ผ่านมาจบมาแล้วจบมาด้วยมือเลยpresentation disser มันคือเอาง่ายๆ final year project นั่นแหละซึ่งของมันก็ทำเกี่ยวกับ NLP ค่ะทุกคนเพราะเราถามว่าถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนโค้ดไม่เป็นเรียนได้ไหมมุมมองคนที่เป็นทุกอย่างยากเฮ้ยเจ๊ก็ไม่ได้เป็นทุกอย่างไม่ปริญญาตรีเจ๊ยังเรียนมาไม่ถ้าเขาถามว่าถ้าไม่เป็นเลยไม่ได้อะไรเลยถ้าไม่เก่งเขาเขียนว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษเขียนโค้ดไม่เป็นเรียนได้ไหมถ้าพูดถึงว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษเรียนได้ไหมอีนี่แหละเก่งภาษาอังกฤษที่ไหนล่ะ เขียนโค้ดไม่เป็นเขียนโค้ดมันฝึกกันได้ถ้าเรามีลอจิกในหัวมันเขียนได้เว้ยมาพูดถึงภาษาอังกฤษก่อนในความคิดของเมย์ภาษาอังกฤษสำคัญมากนะปัจจุบันแต่ถ้าย้อนไปเมื่อสัก10ปีก่อนก็สำคัญก็ผ่านนะทุกคนไม่หรอกเอาจริงๆแล้วภาษาอังกฤษตอนนั้นมันยากไหมหรอสำหรับเมย์อ่ะที่มันยากอ่ะเพราะอาจารย์ในโรงเรียนแม่งทำให้แบบว่าเราเนี่ยคติกับภาษาอังกฤษเลยอันเนี้ยน่าจะเล่าไปหลายรอบแล้วนะก็คืออาจารย์แม่งทำให้กูเกลียดภาษาอังกฤษพอแม่งเกลียดปุ๊บนะแม่งก็เกลียดเลยแม่งไม่มีการเอาภาษาอังกฤษอีกเลยตั้งแต่ม.ต้นยันม.ปลายยันเข้ามหาลัยกูก็ยังไม่ชอบภาษาอังกฤษโคตรเกลียดภาษาอังกฤษเลยอ่ะมันจำเป็นต้องใช้เว้ยเพราะมหาลัยไม่ต้องสอบใช่ทุกวันนี้ก็คือมันต้องสอบแบบจบภาษาอังกฤษด้วยนะเพื่อนไม่ได้สอบซึ่งตอนนั้นกูโชคดีไงกูต้องสอบจบภาษาอังกฤษใช่เป็นรุ่นเจ้าใหม่รุ่นแรก
ตอบอะไรต่ออ่ะคุณมุกตอบต่อเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเลยก็คือภาษาอังกฤษใช่ปะมุกก็เป็นคนที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษนะทุกคนคือแบบว่ามี Google Translate เป็นเครื่องคู่ใจ แรกๆอ่ะคือมุกไม่ได้เพราะว่ามุกไม่ได้นั่นแหละแต่ว่าหลังๆนะคือเหมือนมันก็ได้มาเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนเราต้องอ่านภาษาอังกฤษแบบเทคทั้งหมดอ่ะมันก็เครียดอ่ะทุกคนเหมือนแบบว่าแต่ว่ามุกมีประสบการณ์ที่ว่ามุกอ่านภาษาไทยไม่ออกด้วยทุกคนแต่ป .6 มึงก็ยังอ่านไม่ออกแค่เด็กประมาณนั้นนะทุกคนแต่ว่าทุกวันนี้เราก็ผ่านมาได้นะคะผ่านมาได้ด้วยดี ก็เลยเครียดนิดนึงแบบว่าต้องเจอภาษาอังกฤษคือก็รู้อยู่แล้วว่าอยากได้โปรเจกต์ที่ดีอ่ะทุกคนเราต้องอ่านเทคเป็นภาษาอังกฤษใช่ป่ะก็เครียดนะตอนนึงแต่ว่าพอผ่านจุดนั้นมาหมายถึงว่าพอเรากล้าออกมากล้าเข้าไปในโลกของภาษาอังกฤษแล้วอ่ะมันก็จะไม่กลัวทุกคนแต่ว่าก็อาจจะมีบางคำที่เราไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงมันก็ฝึกกันได้มึงคิดว่านะแต่ว่ามึงก็ยังฝึกต่อไปค่ะจนณปัจจุบันภาษาอังกฤษเมย์ก็ไม่ดีหรอกก็ยังแบบมันดีค่ะทุกคนอย่าไปเชื่อมันดีเขียนดีพูดยังแบบกระจอกมากเลยอ่ะอย่างเช่น let's introduce myself ไม่ let's introduce myself let's introduce myself my name is ชัตทวีเรียกว่าน้องค่ะ you can call me me right now I'm 40 years old I was born onเนี่ยภาษาอังกฤษมันก็ยังเป็นอะไรอ่ะ I was born on อะไรอ่ะออนไลน์โอเคภาษาอังกฤษเราอ่ะมันก็ยังเป็นแบบว่าสำเนียงไทยนะทุกคนแต่ว่าอย่าไปถือสาก็มีอีกเรื่องนึงขอเล่าตอนที่มุกอ่ะกำลังเอ็นใช่ป่ะทุกคนมุกก็เรียนแบบพวกเคมีฟิสิกส์ซึ่งจะสอบข้อวิทย์วะแต่คราวเนี้ยพอไปดาวเจ้ก็บอกว่ามึงไม่ต้องเรียนแล้วอ๋อเรียนคณิตด้วยมึงไม่ต้องเรียนหรอกมึงไปเรียนภาษาอังกฤษดีกว่าซึ่งมึงก็ไม่เชื่อมันมึงก็ยังต้องไปเรียนกับพวกเข้ามหาลัยอยู่ดีทุกคนซึ่งตอนสุดท้ายก็คือไม่ได้ใช้ทั้งเคมีและฟิสิกส์นะคะแต่อันนี้ได้ใช้อยู่แล้วก็อันที่สองนะคะเขียนโค้ดให้เป็นเรียนได้ไหมจะพูดว่ามีเจ้เรียนเกี่ยวกับสายโค้ดมาไม่ได้ทำให้เราต้องเขียนโค้ดเป็นงงมากคือนัดตอนสอบเข้าอ่ะมึงก็ยังเขียนโค้ดไม่เป็นจนมาเข้าแล้วก็ยังเขียนโค้ดไม่เป็นแต่ว่าประเด็นคือลาดกระบังและคณะมุกเนี่ยมันมีการโอ้ยเจ็บที่โปรแกรมมิ่งเรียนที่โปรแกรมมิ่งเว้ยแต่ว่ามุกก็จะได้อภิสิทธิ์นิดนึงหมายถึงว่ามีพี่เรียนโค้ดมันก็ยังจะสอนเราได้ทุกคนนั่นแหละแล้วก็ประจวบเหมาะกับการที่ตอนช่วงนั้นเจ้เมย์กำลังจะไปเรียนโทนะคะที่เป็นดาราสายมันก็เลยมีการเรียนรู้เกี่ยวกับดาราสายทำให้มึงขาวมันเกี่ยวกับดาราสายได้อันนี้สรุปง่ายๆว่าเขียนภาษาอังกฤษเรียนได้ไหมได้เขียนโค้ดไม่เป็นเรียนได้ไหมได้แต่ว่าต้องฝึกในส่วนของเมย์นั้นภาษาอังกฤษไม่เก่งไม่ได้นะคะต้องได้แล้วก็เขียนโค้ดไม่เก่งอันนี้มันฝึกกันได้เพราะว่าตอนที่เมย์ก่อนที่เมย์จะไปเรียนโทอังกฤษอ่ะภาษาอังกฤษเมย์ก็ไม่ถึงเป้าใช่ปะก็คือต้องไปเรียนพิเศษชั้นนอกเป้าหมายถึงเป้าหมายถึงแทร็กเก็ตเขา require เท่าไหร่6เมย์ได้ 5.5 6.5 ไม่ได้จำไม่ได้สอบไม่ได้ถึงตัวที่เซ็กใช่ปะก็เลยต้องไปเรียนพิเศษชั้นนอกคอร์สอยู่ประมาณ2.5 เดือนซึ่งหลังจากจบ professional course เราต้องสอบข้อสอบระดับผลของมหาลัยถ้าผ่านก็คือได้เรียนซึ่งไม่ผ่านมันก็เลยได้เข้าไปเรียนโดยส่วนมากมันจะไปตกพาร์ทอะไรหรอ speaking อ่ะทุกคนเลยพูดแบบนี้วันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องเมมิกมุกมิกก็สามารถติดต่อพวกเราผ่านอินสตาแกรมได้เลยนะคะซึ่งถามว่าพวกเราตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับอะไรอยู่ก็จะเป็นฝั่งของ Data Science กับ Data Engineer นะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังค่ะฝากคลิปของช่องเมมิกมุกมิกต่อไปถึงจะไม่ค่อยว่างทำก็ตามโอเคนั่นแหละทุกคนบ๊ายบายนะสวัสดีค่ะ See you Hi ปิดไงอ้าวดีทุกคนบ๊ายบาย